ายกยังพูดถึงสื่อในเรื่องนี้ด้วยค่ะครับพูดถึงคุณสุประโชคด้วยนะพูดถึงหมู่ทั้งหมู่ทั้งมวลเลยนะฮะท่านนายกบอกว่าปีใหม่นี้ขอให้สื่อมวลชนช่วยทำให้เป็นปีแห่งความสุขเพราะว่าปีที่ผ่านมาผ่านเรื่องที่เศร้าโศกเสียใจมาตลอดทั้งปีก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาความวุ่นวายมาเป็นเวลานานดังนั้นหลังปีใหม่จะต้องช่วยกันคิดร่วมมือการสร้างความปรองดองเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญก็เลยขอฝากให้ช่วยกันทำให้ประชาชนมีความสุขอยู่กับครอบครัวเดินทางได้โดยไม่ต้องวิตกกังวลกับสถานการณ์บ้านเมืองท่านนายกยังบอกอีกนะคะว่าส่วนตัวท่านเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกับสื่อนะฟังชัดๆขอให้สื่อเนี่ยนำเสนอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นความสุขก็เชื่อว่าหลังจากนี้สิ่งต่างๆจะดีขึ้นเพราะว่าผลจากการทำงานและการแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลจะเริ่มปรากฏแล้วแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าปัญหาของประเทศมีหลายอย่างทับซ้อนกันแต่ว่ารัฐบาลก็มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นจะพยายามทำให้รวดเร็วขึ้นและยังฝากสื่อมวลชนให้ช่วยกันดูว่าเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้และประชาชนมีปัญหาติดขัดตรงจุดไหนก็ให้ช่วยสื่อสารมายังรัฐบาลหน่อยเพราะไม่อย่างนั้นก็อาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้ค่ะครับและปีนี้ก็ต้องเจอท่านนายกต่อไปอยู่ดีท่านบอกแล้วท่านจะอารมณ์ดีตลอดทั้งปีค่ะอยากเจอแล้วล่ะตอนนี้เลยนะฮะเอาสลับสับเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูแนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียมในปีนี้ดูดีครับคำว่าดูดีคือตลาดปี2561มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นแม้ช่วงที่ผ่านมาบางพื้นที่จะเจอปัญหาคอนโดมิเนียมล้นตลาดอย่างแนวรถไฟฟ้าสีเลนม่วงสีม่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องลดราคาต้องเอาโปรโมชั่นมาสู้กันขายไม่ออกฮะคุณประเสริฐแต่ดุลยสาธิตนายกสมาคมอาคารชุดไทยท่านบอกว่าตลาดคอนโดมิเนียมปีนี้แนวโน้มดีจะเป็นคอนโดมิเนียมตลาดระดับกลางกับตลาดระดับบนไปเลย ตลาดนี้จะเป็นกลุ่มคนที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่เบื้องหลังนะฮะการก่อสร้างก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองเพราะปีนี้มีการซื้อขายที่ดินใจกลางกรุงเทพมหานครหลายจุด เดี๋ยวสร้างคอนโดด้วย แต่ที่น่าจับตาจะเป็นโครงการที่เรียกว่า Mixed Use Mixed Use เป็นโครงการพัฒนาคอนโดมิเนียมตลาดบนคู่ไปกับอาคารสำนักงานให้เช่าและพื้นที่เชิงพาณิชย์ คือมีครบวงจรในพื้นที่ตรงเนี้ยอยู่ด้วยทำงานด้วยเที่ยวด้วยนะฮะผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยหันมาจับโครงการอย่างนี้แล้วอย่างโครงการวันแบงคอกของกลุ่ม TCC โครงการ Mixed Use ของกลุ่มดุสิตธานีหรือกลุ่มเซ็นทรัลก็มีแผนพัฒนาโรงแรมดุสิตธานีเนี่ยตรงแถวๆหัวมุมถนนสีลมใช่ไหมก็จะเป็น Mixed Use เช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งเป็นทัศนะจากคุณสุรเชษฐ์กองชีพผู้เชี่ยวชาญตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับคาดการณ์เหมือนกันเลยตลาดคอนโดปี61แนวโน้มดีต่อเนื่องจากครึ่งหลังของปี60ผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยวางแผนขยายการลงทุนแล้วประเมินว่าปี61จะมีคอนโดเปิดใหม่ 56,000 หน่วยมหาศาลฮะจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วแต่จะเป็นการเปิดตัวมากในพื้นที่รถไฟฟ้าอีกแล้วอุ้ยตอนนี้ยังเห็นว่างเลยหรือหลายห้องเลยนะก็นี่แหละฮะเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมนะครับคอนโดมิเนียมกลุ่มนี้จะมีราคาที่หลายคนตลาดบนเนี่ยหรือตลาดกลางจับต้องได้ก็คือประมาณสัก 3-4 ล้านบาทและวิเคราะห์ต่อนะฮะว่าเขตเมืองตอนนี้คอนโดจะเพิ่มมากขึ้นแต่เขตเมืองบ้านจัดสรรกำลังจะลดลงเนื่องจากที่ดินมีราคาแพงมากขึ้นตลอดเวลาจริงๆครับนอกจากโปรโมชั่นที่มาลดราคากันแล้วนี่นะคะตอนนี้ผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมเขาก็ใช้เทรนในการลดขนาดห้องมาขายให้กับผู้ซื้อเพื่อเป็นการตอบโจทย์ผู้ซื้อติดตามจากรายงานค่ะครับเส้นทางรถไฟฟ้าที่ขยายออกไปทุกทิศทางแม้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางของคนเมืองแต่ก็สร้างปัญหาเช่นเดียวกันเพราะราคาที่ดินที่ปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครชั้นในประกอบกับที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดส่งผลทำให้ราคาโครงการที่อยู่อาศัยในทำเลเหล่านั้นจำเป็นต้องปรับราคาให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับราคาที่ดินจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าดัชนีราคาที่ดินและอาคารชุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะในเส้นทางที่รถไฟฟ้าพาดผ่านสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงแครายราคาที่ดินก่อนก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ที่ตารางวาละ 1-3 แสนบาทแต่หลังจากที่รถไฟฟ้าเริ่มก่อสร้างพบว่าราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ 400,000 ถึง 1 ล้านบาทเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีที่ราคาพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวจากตารางวาละ 60,000 ถึง 500,000 บาทเป็นตารางวาละ 90,000 ถึง 1 ล้านบาทหลังจากที่มีรถไฟฟ้าพาดผ่าน
และสำหรับจุดที่ดิฉันอยู่ตรงนี้ก็คือย่านบางเขนนะคะจุดนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เมื่อรัฐบาลปักหมุดก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเส้นหมอชิดคูคตก็ทำให้ราคาของที่ดินแล้วก็ที่อยู่อาศัยปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ค่ะนายสุรเชษฐ์กองชีพผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยกับ Spring News ว่าต้นทุนที่ดินที่สูงตามการเกิดของรถไฟฟ้าส่งผลทำให้โครงการที่อยู่อาศัยมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วยผู้ประกอบการบางรายจึงปรับตัวโดยใช้วิธีลดขนาดห้องแต่ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดถ้าในเมืองชั้นในเขาก็ปรับขายแพงอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้ก็300,000ขึ้นหมดถ้าอยู่ในแถวๆสุขุมวิทหรือเพลินจิตชิดลมอะไรพวกนี้ก็280,000-300,000ขึ้นไปนะครับเพราะว่าราคาที่มันแพงอาจจะมีถ้าเกิดไปรอบเมืองชั้นกลางรถไฟฟ้าที่แบบช่วงปลายๆหน่อยก็อาจจะมีบางเดเวลอปเปอร์ปรับขนาดห้องให้เล็กลงเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เล็กมากเกินไปอาจจะลดไปสัก 4-5 ตารางเมตรซึ่งมันก็ลดไปอาจจะเป็นหลักแสนหลายแสนอยู่นะครับมันก็เห็นอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยปรับลดมากไม่ได้เพราะว่ามันก็ติดเรื่องกฎหมายเรื่องของการใช้จริงพอถ้าเกิดเล็กมากๆเนี่ยเวลาใช้อยู่จริงๆเนี่ยจะมีปัญหา1ห้องนอน plusถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปัจจุบันบรรดาผู้ประกอบการใช้เป็นกลยุทธ์หลักในการดึงดูดลูกค้าห้องชุดลักษณะนี้จะประกอบไปด้วย1ห้องนอน1ห้องน้ำและ1ห้องอเนกประสงค์ที่สามารถดัดแปลงเป็นอีก1ห้องนอนหรือห้องทำงานได้ตามต้องการมีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน30ตารางเมตรเรียกว่าเป็นการออกแบบของผู้ประกอบการเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวที่ต้องการรูปแบบของห้องชุดคอนโด2ห้องนอนแต่มีงบประมาณจำกัดโดยปกติแล้วรูปแบบห้องแบบ1ห้องนอน plus มักจะมีจำนวนยูนิตไม่มากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของห้องสตูดิโอหรือ1ห้องนอนโครงการส่วนใหญ่จึงมักวางตำแหน่งห้องให้อยู่บริเวณหัวมุมเพื่อให้ได้วิวใกล้เคียงกับคอนโดแบบ2ห้องนอนหรือห้องชุดการปรับลดขนาดห้องของคอนโดมิเนียมบางโครงการเพื่อรับกับราคาที่ดินที่สูงขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการที่พักอาศัยทำเลทองในราคาย่อมเยาและเป็นอีกหนึ่งโจทย์ของผู้ประกอบการที่ต้องออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคเช่นเดียวกันอุบลรัตน์เถาน้อยข่าวจริง Spring News รายงานพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าสถานการณ์ต่างประเทศเหตุรุนแรง